สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่กับมาดามกอล์ฟนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะมาดามกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนหลังจากโควิดนะฮะมาแล้วนะฮะมาดามกอล์ฟมีกิจกรรมแล้วก็มีงานอีเวนต์อะไรบ้างในช่วงนี้ครับจริงๆตอนโควิดเนี่ยเราก็ช่วยสังคมเยอะนะคะก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโควิดแล้วก็ทำอาหารไปแจกเกี่ยวกับเรื่องโอ้โหคนที่ชุดขาวก็เกี่ยวกับคุณหมอพยาบาลเยอะเหมือนกันเพราะเราก็ชอบทำการกุศลนะเนาะเราก็มีเพื่อนๆที่น่ารักเพื่อนๆก็ช่วยกันทำการกุศลตลอดว่าคือจริงๆแล้วอะเราบอกตรงว่าเราเห็นใจชุดขาวที่เป็นคุณพยาบาลหรือคุณหมอหรือผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเหนื่อยจริงๆเราก็ด้วยความที่มีเพื่อนนะฮะเพื่อนเราก็คือหนึ่งมีร้านอาหารมีคนที่เป็นเชฟเก่งๆมาทำก็ทำข้าวกล่องเนี่ยไปให้ชุดขาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจเขาก็ช่วยคุยทำให้โควิดเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วส่วนงานที่กำลังเข้ามาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยที่ค่อนข้างเอ็นดูแล้วก็เมตตามาดามก๊อฟเนาะอย่างเช่นว่าอย่างงานปีนี้นะฮะงานกาชาดเนี่ยจะจัดสิ้นปีเนี้ยจัดทุกปีเลยกาชาดของเราเนี่ยแต่ปีนี้กาชาดเนี่ยจัดเป็นออนไลน์ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนนะฮะมากาชาดตรงที่ว่า1เนี่ยตอนนี้เป็นออนไลน์ก็คือเราจะมีจำหน่ายบัตรกาชาดใบละ100บาทแต่ใบเนี่ยโอ้โหรางวัลเยอะรางวัลที่1ถ้าจำไม่ผิดโอ้โหได้รถเบนซ์ได้ของได้นู่นได้นี่ได้เยอะเลยรางวัลคือเหมือนที่เราไปงานกาชาดแล้วซื้อใบละ100ก็จะมีรางวัลใหญ่1 2 3 4 5รางวัลก็ลดหลั่นกันไปก็ช่วยกาชาดกาชาดช่วยคุณช่วยกาชาดก็จะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ออนไลน์ใช่ปีนี้กาชาดออนไลน์แล้วก็ส่วนงานที่เราทำเป็นแบบorganizer นะฮะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้งานเรามานะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะได้ทำงานอยู่ก็คือมีงาน How Award นะฮะก็น่าจะมีประมาณวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะวัยนี้ค่ะก็เป็นงานที่แบบเปิดแบบว่า How ครบรอบเงี้ยแต่ครบรอบครั้งนี้เขาก็จัดแบบเชิญเซเลบริตี้แล้วก็ประกาศผลรางวัลดารายอดเยี่ยมต่างๆงานในงาน How Award แล้วปีนี้จะบอกเลยว่า How จัดเซอร์ไพรส์มากยังไม่อยากบอกคอนเซปต์อยากให้ไปคอยชมฮะวันที่29พฤศจิกายนเนี่ย How Award จัดยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีทั้งเซเลบริตี้ดาราแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไฮโซชื่อดังเขามาเดินเยอะนะฮะแล้วก็จริงประกาศผลรางวัลก็ดาราชั้นนำทั่วประเทศมาหมดค่ะแล้วก็เราก็ยังมีงานอื่นอีกที่แบบมีงานเรื่อยๆฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะดีเราก็ดีใจเนาะที่ประเทศไทยเราเปิดเมืองพอเปิดเมืองขึ้นมาเนี่ยเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยทำให้เศรษฐกิจดีแล้วคนจากที่เคยปิดร้านเคยอะไรเนี่ยธุรกิจเขาก็จะดีขึ้นครับค่ะ